เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้ครับเรามีอยู่กับเกม Genshin Impact กันนะครับผมในที่สุดนะครับหลังจากที่ใครหลายๆคนรอกันมานานนะครับผมกับตู้แพท 2.8 นะครับผมก็คือตู้ของคาซึฮานั่นเองนะครับผมก็มาถึงกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมมีทั้งหมดน่าจะประมาณเท่าไหร่อ่ะ49บวก4นะครับผมเป็น53โลนะครับผมจะมาลองดูดวงกันดูเล่นๆนะครับผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้หวังเอาคาซึฮะเลยนะเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ยี่หลางไป 2.7 แล้วมันเก็บโลไม่ทันอยู่แล้วนะครับผมถ้าหลุดเลทนะครับจะดีมากๆเพราะว่าผมจะรอเอาเดนโดรอาคอนนะครับหรือว่าเทพไม้เมืองสุเปรุนั่นแหละนะครับผมจะรอเอาตรงนั้นเลยนะครับผมซึ่งมันจะดีกว่านะครับถ้าเกิดมันจะหลุดโลแต่ถ้าเกิดไม่หลุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมน่าจะมีเวลาเก็บโลได้อีกสักพักเลยนะครับผมถ้าไม่หลุดก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมจะได้มีทีมพร้อมเล่นสไปรัลอบิสแบบจริงจังนาทีนะครับผมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก4โลแรกกันก่อนดีกว่านะฮะเลยได้เลยดีเฮ้ยมาถึงก็ม่วงเลยว่ะเฮโจป่ะเออเฮโจก็ดีนะเฮ้ยเฮโจโอเคครับสวย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 ไม่ดีว่ะเปิดมาก็ได้เฮโจเลยไม่ได้ฮะทีนี้เรือนะครับโอเคนะครับคาซึฮะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมเสียดายนะเสียดายมากๆเลยนะรอบก่อนผมตอนแพท 1.6 ผมก็เค้าเรียกอะไรนะเปิดไปเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดทีละ10เลยด้วยกันนะครับพี่เกดรุ่นละเฮ้ย5ดาวเฮ้ยชิชิโอ้โหเอาแล้วหลุดมาเออร์ลี่มาขนาดนี้ครับหลุดมาไวมากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยได้ดาบแซคริฟิเชียลด้วยเฮ้ยหลุดไวอย่างนี้ผมมีโอกาสได้คาซึฮะก่อนตู้ไปนะเว้ยทุกคนเฮียหลุดไวมากทุกคนเอาเรื่องจัดเดี๋ยวเรากด TK 10อีกรอบหนึ่งครับอันที่ผมจะพูดต่อตะกี้ก็คือเฮ้ยเออร์ลี่พิตตี้ครับทุกคนเชี่ยโอ้ my god คือที่ผมจะพูดก็คือผมจะบอกว่าไอ้ที่บอกครับว่าคือแพท 1.6 อ่ะคาซึฮะผมได้ตอนผมไม่ได้คาซึฮะผมได้ตอนผมได้จีนมานะครับผมได้จีนมาแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ไม่กล้าเปิดต่อเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเก็บโลให้ไรเด้นไม่ทันตอนนั้นนะครับอันนี้ผมพูดถึงก่อนนะครับคลิปแม่งสั้นมากเลยคือแบบผมอัดไปประมาณ3นาทีเองมั้งเนี่ยนะครับต่อก่อนเผื่อได้ดีๆฟิชนะโอเคผมลืมกดไอ้นี่ไว้ว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายเอาแล้วกันคือแล้วพอหลังจะได้จินมานั่นแหละครับก็ไรเด้นพอไรเด้นมาผมก็ไม่ได้เปิดต่อนะเพราะเรากลัวไงเรากลัวว่าไรเด้นมันจะมาแล้วแบบว่าเราจะมีโลให้นางไม่ทันนะครับไอ้เชี่ยเดี๋ยวผมขอดูฟิตตี้ก่อนแป๊บนึงนะครับขอนับแป๊บนึง1 2 3 4 5 5 + 4เป็น9ชีฉีมาโลที่10แล้วหลังจากนั้นพอรีเซ็ตปุ๊บคาซึฮะมาโลแรกครับทุกคนเออร์ลี่ที่สุดเท่าที่เคยจะเป็นไปได้เท่าที่ผมจะเคยมีแล้วอ่ะจริงๆอ่ะทุกคนไอ้เชี่ยโคตรเดือดเลยเดือดเกินไปครับทุกคนอันนี้เดือดเกินไปจริงเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาปลด C2 เอามาหนูดูฉี่ๆยิงกวาง C1เชี่ยโอ้โหพรีเข้ามาแล้วครับพรีคาซึฮะนะครับอุตส่าห์ไม่เตรียมของทิ้งไว้นี่ไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเปิดแบบไม่หวังเว้ยทุกคนแล้วเราจะไม่ผิดหวังเว้ยแล้วเราจะได้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโหผมต้องมาเตรียมของให้เขาอีกโอ้เยี่ยมเลยแล้วไม่ได้เตรียมไว้ด้วยนะครับคาซึฮะเนี่ยโอ้เอาจริงก็ดีแล้วครับเพราะว่าผมจะได้มีอะไรให้ทำด้วยเพราะว่าอันนี้ยี่หลานผมนี่ก็ทำโอเคแล้วนะเกือบจะหมดแล้วนะเกือบจะครบแล้วนะเออใครจะไปคิดครับว่าเราจะได้แบบไวขนาดนี้มีที่ไหนวะเดือดเกินโอเคครับเดี๋ยวมึงนะแล้วพรสวรรค์มันใช้หนังสืออะไรแล้วเนี่ยผมไปดูไม่ได้ด้วย
ผมไม่มีของให้พี่แกนะครับเนี่ยเขาขาดอันนี้ความจริงเราเล่นได้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นนอกรอบแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราซูมไปที่หน้ายี่หลานก่อนนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหไม่คิดเลยครับอันนี้คือผมมาสุ่มต่อจากไอ้เกมดักบอลอีกทีนึงนะแล้วคือแบบดวงยังอยู่อ่ะทุกคนดวงผมยังอยู่แบบอยู่สุดๆเลยเอ้ยใจเย็นยี่หลานอย่าเพิ่งพูดพอเลยไม่ต้องพูดเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดใครที่สุ่มคาสึฮะขอให้โชคดีกับการสุ่มมากนะครับผมเองก็ไม่คิดนะครับว่าจะสุ่มแล้วมันจะได้ไวขนาดนี้นะครับผมจริงๆนะผมไม่คิดจริงๆนะครับผมโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันครับ